สวัสดีครับเปิดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้จะมาปั้นในส่วนของยอดตัวท้าววิรุณ6นะครับวันนี้จะมาว่าในเรื่องของการปั้นตัวส่วนยอดของตัวมงกุฎท้าววิรุณ6ที่คลิปที่แล้วที่ผมทำในส่วนของจอนหูไปก็จบไปเรียบร้อยแล้วทีนี้จะมาต่อในส่วนยอดส่วนยอดนี่คือผมจะปั้นเป็นดินน้ำมันแยกไปอีกทีนึงจริงๆก็การปั้นเป็นดินเหนียวติดไปกับตัวงานเลยก็ได้แต่ทีนี้คือก็เดี๋ยวปั้นแยกดีกว่าเพื่อที่ว่าเหตุผลหลายอย่างเช่นที่ว่าเป็นการรักษาตัวดีเทลงานไม่ให้มันแตกร้าวได้ง่ายเพราะว่าถ้าเป็นดินอะไรพวกนี้มันจะเกิดการแตกร้าวได้ง่ายเพราะมันมีส่วนยอดแหลมๆอะไรอยู่หลายอย่างแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Bird Artist Channel แล้วก็ฝากไว้เพจนึงเหมือนเดิมเพจคนพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาเข้าตัวงานกันเลยดีกว่าทีนี้ในส่วนของตัวงานก็ผมวัดขนาดแล้วก็เขียนเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาในส่วนนี้คือลักษณะยอดเป็นแบบนี้เขาเรียกยอดอะไรไม่รู้ยอดหางหงมั้งลักษณะเป็นคล้ายๆหางหงก็เป็นยอดของตัวยอดมงกุฎของตัวท้าววิรุณเดี๋ยวผมขึ้นดินน้ำมันเริ่มขึ้นดินน้ำมันก่อนเลยดีกว่าพอขึ้นดินน้ำมันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บดีเทลอะไรพวกนี้ทีหลังเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ก็คือมันเป็นโครงเหล็กที่ผมขึ้นไว้แล้วจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ทำใหม่หรอกผมเป็นของเก่าที่ผมใช้ปั้นอย่างอื่นไว้แต่พอเอิญมันว่ามันเป็นทรงเดียวกันก็เลยเอามาใช้แทนกันได้เดี๋ยวต้องตอกตะปูยึดใหม่เพราะมันยกแยกแล้วแล้วก็เคลื่อนดินน้ำมันบกไปแล้วนี่เดี๋ยวพอปั้นเสร็จก็ไปหล่อเป็นขี้ผึ้งเหมือนเดิมแล้วก็เอาไว้ติดตั้งอันนี้ผมวางบนฐานหมุนข้างล่างมันเป็นฐานสำหรับหมุนไว้เอาไว้มองมุมมองรอบๆตัวงานได้ดินน้ำมันแม่งแข็งอากาศเย็นฝนตกมันจะทำให้ดินน้ำมันเวลาขึ้นดินน้ำมันอ่ะมันจะช้าเพราะว่ามันแข็งมันไม่ง่ายเหมือนในตอนปั้นที่แล้วมาเพราะว่าเที่ยวที่แล้วดินน้ำมันมันเหลวเวลาขึ้นดินขึ้นโครงสร้างหลักๆเนี่ยมันจะง่ายเพราะมันดินน้ำมันมันนิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดที่อากาศมันเย็นเนี่ยแหละนรกมันจะมาเยือนเพราะว่าดินน้ำมันมันจะแข็งมันต้องมานวดต้องเอาไดเป่าไดร้อนเป่าเพื่อให้มันนิ่มมันจะได้ขึ้นง่าย
ทีนี้ก็ขึ้นส่วนของโครงโดยรวมก็เรียบร้อยแล้วตัวยอดมงกุฎเท้าวิรุณ6ตรงตามแพทเทิร์นถึงไม่เป๊ะมากแต่ก็ใกล้เคียงมือโคตรนี่น้ำมันมันแข็งวันนี้อากาศมันเย็นฝนตกมือจะพังเดี๋ยวก็ไปขั้นตอนการเกลาให้มันเรียบแล้วก็เก็บรายละเอียดอะไรต่อไปงานนี้งานหินพอดีน้ำมันแม่งแข็งฝนยิ่งตกอากาศยิ่งเย็นนี่น้ำมันก็ยิ่งแข็งแล้วมันนวดยากเมื่อยมือไอ้ส่วนที่เห็นข้างล่างที่ขึ้นมาเนี่ยคือผมเผื่อไว้นิดนึงเผื่อว่ามันอาจจะต้องสูงกว่านี้หรือว่าเตี้ยกว่านี้ก็เลยต้องเผื่อไว้ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมันสั้นไปช่วงนี้มันสั้นไปได้เอาไว้ตรงเนี้ยมากล่าวให้มันเป็นส่วนของตัวฐานได้ด้วยเลยเกินนิวขาดทำให้มันเกินไว้เพราะถ้าขาดแล้วมันจะวุ่นวายมันจะแก้ยากมันแก้ได้แหละแต่มันจะยากกว่าทำให้มันเกินถ้ามันเกินก็แค่ตัดออกแต่ถ้ามันขาดเนี่ยมันต้องปั้นใหม่แล้วมันเสียเวลามันเอียงว่ะปรับยากผมว่าเดี๋ยวกึ่งไม่มีอยู่อ่ะให้กึ่งง่ายกลมกว่าแล้วก็ตัดโดยเฉพาะข้างบนเนี่ยไม่ต้องตัดเดี๋ยวปั้นใหม่แม่งเลยเฉพาะช่วงเนี้ยไปแปะสุดท้ายที่เป็นพวกนี้แทนตัดเฉพาะช่วงบนแล้วไปแปะที่เป็นช่วงแทนงั้นนั่งเกาอยู่นั่นแหละนั่งไม่กลมสักทีเพิ่มขั้นตอนหน่อยงานมันออกมาดีกว่าก็น่าลองเดี๋ยวผมใช้วิธีกลืนเงาดีกว่ากลืนช่วงนี้เพราะว่ามันจะได้เป๊ะเลยได้มีความกลมมีความเป็นทรงกระบอกของรูปทรงเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันว่าควรจะทำยังไงต่อปัญหามีไว้แก้นะครับทีนี้ก็กึ่งปูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือส่วนของการกึ่งปูนกึ่งให้มันได้รูปส่วนยอดมงกุฎอันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนขั้นตอนกึ่งเพราะว่าให้พี่แผนกนึงเขาเป็นคนทำเดี๋ยวว่าเราจะมาปั้นดินน้ำมันใส่ปั้นเป็นตัวส่วนของลวดลายแล้วก็ส่วนยอดที่เป็นคล้ายๆหางไก่แต่ดูอันนี้ก็คือกึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูอีกอันนี้คือส่วนที่ปั้นไว้คราวที่แล้วเนี่ยก็โอ้ยหนักอันนี้สดที่ปั้นไว้คราวที่แล้วดูสังเกตความต่างอันที่กึ่งอันเนี้ยด้านขวานี่กึ่งส่วนด้านซ้ายนี่คือปั้นดินน้ำมันเอางานที่กึ่งเนี่ยมันจะเนียบกว่าสวยกว่าแล้วก็มีความเป็นทรงกระบอกมากกว่าง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นดินน้ำมันเนี่ยมันต้องมาไล่ให้มันกลมซึ่งมันค่อนข้างยากแล้วก็วุ่นวายเดี๋ยวก่อนจะปั้นลายผมก็ต้องเอาชะแลกเนี่ยทาไปรอบนึงก่อนทาเพื่อให้ตัวชะแลกเนี่ยมันสามารถทำให้ตัวดินน้ำมันเนี่ยยึดกับตัวไอ้ปูนนี่ได้เพราะว่าธรรมชาติของปูนนะถ้าเกิดปั้นดินน้ำมันใส่ลงไปแล้วเนี่ยคือดินน้ำมันมันจะไม่สามารถติดไปในเนื้อปูนได้คือเราจำเป็นต้องหาตัวเคลือบมาเคลือบชั้นนึงก่อนให้เวลาปั้นดินน้ำมันมันสามารถติดในเนื้อปูนได้ไม่งั้นเดี๋ยวเวลาปั้นดินน้ำมันไปแบบปูนไปเปื่อยเงี้ยคือดินน้ำมันมันจะร่อนแล้วมันจะมีปัญหาทีหลังได้เดี๋ยววันนี้มาทาเชลล์เมื่อกี้ไม่ดูพอดีไอตัวฝาสีมันมีรูอยู่นี่หว่าแม่งไม่เป็นไรทำต่อไปเลยไอชลักนี่คือเป็นใช้สีอะไรก็ได้ครับมันไม่จำเป็นว่าจะต้องฟิกสีว่าต้องสีนั้นสีนี้ว่ายังไงเดี๋ยวเราก็มาที่นี่ปั้นนี่น้ำมันทับอยู่ดีพอชั้นเดียวก็เกินพอไม่ต้องหลายชั้นพอแค่ให้มันเคลือบปูนไม่เฉยไม่ได้ทาเพื่อให้มันสวยงาม
เดี๋ยวก็รอมันแห้งเดี๋ยวเราจะมาขึ้นส่วนยอดกันทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มขึ้นดินน้ำมันกันอันนี้คือผมจะใช้ตัวโฟมธรรมดาเป็นตัวรองเพราะช่วงนี้มันมีแกนอยู่แกนไว้เสียบกับตัวยอดตัวมงกุฎเวลาเอาไปติดตั้งจริงก็วางแล้วก็เสียบไปเดี๋ยวผมจะมาขึ้นในส่วนของไอ้ตัวยอดโดยใช้แพทเทิร์นเดิมที่เคยร่างไว้คราวที่แล้วเดี๋ยวจะต้องทำมีเหล็กเพิ่มขึ้นมาอีกข้างบนตัดเหล็กก่อนอันนี้เป็นแกนเหล็กเอาไว้ยึดข้างบนเดี๋ยวไม่งั้นถ้าไม่มีแกนช่วยเดี๋ยวยอดมันย้วยเพราะดินน้ำมันมันล้นตัวได้อยู ได้อยู่คืนดินน้ำมันเลยแล้วกันจะได้จบเดี๋ยวปรับโครงอีกนิดนึงมันเบี้ยววันนี้ดินน้ำมันแข็งฝนตกต้องมาขึ้นงานวันฝนตกทุกทีเลยแล้วดินน้ำมันแข็งเมื่อยมือลองทาบดูได้อยู่พอกึ่งส่วนนี้มาแล้วเนี่ยงานมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมานั่งวัดในส่วนข้างล่างเนี่ยให้มันกลมเดี๋ยวว่าผมตัดไอ้ตัวแพทเทิร์นตัวเนี้ยตัดให้มันเอาฟอร์มออกมาเลยดีกว่าเป็นแผ่นๆนี้แล้วมันทำงานยากตัดแม่งนี้เลยง่ายกว่าจบ
ทีนี้ผมขึ้นในส่วนของฟอร์มไอตัวยอดไว้ก็น่าจะพอแล้วเอาไว้แค่นี้ก็น่าจะได้อาจจะยังไม่ตรงสักเท่าไหร่หมายถึงช่วงเนี้ยมันอาจจะฉากหรือไม่ฉากก็ได้เพราะคือผมเป็นคนตาเอียงไงก็ต้องเชื่อเครื่องมือไว้ก่อนนะเพราะจะเชื่อสายตาตัวเองแล้วมันอาจจะดูเอียงไงแต่นี่คือผมมองตามเครื่องมือถ้าเครื่องมือว่าไม่เอียงมันก็คือไม่เอียงในส่วนนี้มันจะยากตรงนี้อีกทีนะวัดคือวัดให้มันตรงอะมันถ้าไม่ตรงมันจะเบี้ยวแล้วมันเพี้ยนก็น่าจะได้แล้วแหละต้องดูเครื่องมือต้องใช้เครื่องมือพวกฉากพวกอะไรพวกนี้พวกไม่ฉากเพราะบางทีใช้สายตาผมอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะว่าตาผมเอียงนี่รู้ได้ไงว่าตาเอียงก็เพิ่งไปรู้ตอนเรียนขับรถเนี่ยแหละมันต้องถอยเข้าถอยออกผมถอยเท่าไหร่มันก็ไม่ตรงนาทีมันจะเอียงไปนิดนึงครูสอนขับรถเขาก็เลยบอกว่าผมแม่งตาเอียงมันมีวิธีนึงก็คือใช้ไอ้เครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างยิงไปมันจะเห็นเป็นเส้นเลยทั้งเส้นตั้งเส้นนอนแต่นี่คือผมไม่มีมันมีของหลวงแต่ผมไม่เหยียดไปใช้วุ่นวายทีนี้ถ้าฟอร์มมันได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาซอยใส่พวกลวดลายในส่วนของตัวยอดที่มันคล้ายๆหางไก่หางกนกหางยินรีเดี๋ยวทำเลยดีกว่าเดี๋ยวนึกภาพนึกไม่ออกเวลาทำต้องทำสองข้างพร้อมกันซ้ายขวาไม่งั้นมันจะไม่เหมือนกันแล้วมันจะงงเองต้องทำพร้อมๆกันเนี่ยแหละน่าจะจบวันนี้ได้แล้วเนี่ยไอ้ตัวยอดเนี่ยเพราะมันไม่มีอะไรยากมากมายก็ทำให้มันเป็นลายกนก3ตัวไปมันจะได้ง่ายๆหน่อยอย่างนี้ก็คือขึ้นเป็นฟอร์มแบ่งตัวลายกนกแบ่งให้เป็นตัวๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาซอยเก็บรายละเอียดทีหลังต้องทำสองข้างพร้อมกันไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เหมือนมันสูงไปเดี๋ยวปรับโต๊ะก่อนThank you.
แล้วก็ทีนี้ในส่วนของตัวไอตัวกระหนกยอดเนี่ยก็เสร็จแล้วทั้งสองด้านด้านหลังก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละเพราะไงเดี๋ยวก็คงไม่มีใครเห็นเดี๋ยวก็ลงเป็นลงสีทึบๆเอาเวลาไปหล่อเป็นตัวก็จะเป็นไม่หลงเพิ่มหนูมันเยอะไปส่วนยอดก็จบแค่นี้แล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำในส่วนข้างล่างที่ต่อไปตัวตัวบัวข้างล่างใส่จบมันทำส่วนข้างล่างเนี่ยผมก็ใช้น้ำมันแปะไปบางๆจะไม่หนามากน้ำมันแปะไปบางๆแล้วค่อยๆมาขุดเป็นเส้นThank you.
นะครับทีนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอแค่นี้แหละสำหรับตัวยอดมงกุฎท้าววิรุณ6เทวดาทิศใต้ประดับพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ถือว่าจบอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% ว่าเดี๋ยวเอามาเก็บความเรียบร้อยอย่างนิดนึงแต่พอแล้วแหละแค่นี้พอเดี๋ยวมันเยอะไปสนามก็เป็นยอดลายกระหนกเปลวขึ้นไปเดี๋ยวเรามาเอาไอ้ส่วนที่ตัวยอดมงกุฎเนี่ยไปลองติดตั้งกับตัวงานจริงดูว่ามันเป็นยังไงจะได้เห็นว่ามันควรจะปรับมันควรจะลดอะไรบ้างเดี๋ยวลงไปลองติดตั้งในตัวท้าววิรุณ6เลยดีกว่าทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเอาไปติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมพ่นสีเคลือบไปชั้นนึงก่อนพ่นเพื่อรักษาไอ้ตัวดีน้ำมันเนี่ยให้มันคงรูปแล้วก็มีความแข็งในระดับหนึ่งด้วยตัวสีที่พ่นไว้เนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันงานมันจะหลังจากนี้คืองานมันจะต้องเคลื่อนย้ายตลอดเวลาเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แบบโดนนิ้วไปแล้วงานมันดีเทลมันบี้มันอะไรพวกนี้ก็ใช้วิธีการพ่นสีเอาพ่นเคลือบไว้อันนี้คือใช้สีน้ำตาลพ่นแล้วก็เหตุที่ใช้สีน้ำตาลเพราะว่าเวลาเอาไปติดตั้งเนี่ยกับงานซึ่งเป็นตัวดินเหนียวเนี่ยสีมันจะใกล้เคียงกันเวลาตรวจความเรียบร้อยพวกนี้มันจะได้ง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีอื่นนะบางทีมันจะหลอกตาเพราะว่ามันคนละสีกับตัวดินมันทำให้เวลาดูพวกความเข้ากันและพวกนี้มันจะลำบากก็เลยต้องใช้สีน้ำตาลพ่นพ่นแล้วสวยเลยงานมันจะดูเหมือนเป็นแบบเป็นเนื้อเดียวกันมันจะได้รู้สึกแบบไม่แยกกันระหว่างไอ้ตัวที่เกิงปูนกับตัวดินน้ำมันให้มันดูแบบเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวรอแห้งก่อนชั้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยพ่นอีกชั้นหนึ่งพ่นให้หมดไปเลยสีมันจะหมดอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาเอาไอ้ตัวรอยยอดที่ปั้นมาสวมลงส่วนของตัวไอ้ตัวมงกุฎของตัวเท้าวิรุณ6นะเดี๋ยวเคลื่อนไหวลำบากนิดนึงมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวต้องล่วงต้องมีคนช่วย